ในรอบกล่องปริศนาหรือ Mystery Box ครั้งนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันครั้งพิเศษในประวัติศาสตร์ของ MasterChef ประเทศไทยที่เชฟเอียนและเชฟฟอมต้องมาแบทเทิลกันเพื่อรังสรรค์อาหารให้ออกมาเป็นเมนูต้นแบบภายใต้เวลาที่จำกัดเชฟทั้ง2คนก็ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลงานในครั้งนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง10นาทีพวกคุณต้องเร่งเลยนะคะถ้าไม่เร่งตอนนี้ถือว่าไม่ทันเลยค่ะเร่งมากไหมครับตอนนี้ครับเชฟโอ้โหสะใจมากเล่นบ้างเลยเอาคืนวันนี้เชฟเอียนคงเข้าใจผู้เข้าแข่งขันมากขึ้นนะครับเวลาพวกผมอะลนแบบทำอะไรไม่ถูกเชฟต้องเร่งแล้วนะครับดิฉันไม่กลับบ้านแน่ถ้าทันเพื่อนผืนนี้ดิฉันหวงมากค่ะอย่าไปยอมครับเราอยากเป็นกรรมการมากเลยอยากเข้าไปถามมากเป็นยังไงบ้างครับเชฟเชฟเอียนคะนี่เหลือเวลาเพียงไม่เท่าไหร่แล้วนะคะปลาคุณยังไม่ได้นึ่งเลยอะค่ะจะเสร็จทันเหรอคะจะทำให้ดีที่สุดครับกูจะทำให้ทันนะครับแล้วถ้าเผื่อในครั้งนี้คุณเสร็จช้ากว่าเชฟป้อมจะทำยังไงคะผมต้องเสร็จก่อนอยู่แล้วครับยังไงผมก็ไม่ออกผมต้องอยู่ที่นี่จนถึงวันสุดท้ายครับขอให้โชคดีค่ะขอบคุณครับนี่มันภาพคุ้นๆนะตัวเขาโคเวอร์พวกหนูอยู่เชฟป้อมครับตอนนี้เหลือเวลาไม่เท่าไหร่นะครับคุณเพิ่งซอยผักไปอย่างเดียวใช่ไหมครับคุณมีตั้ง6อย่างเลยนะครับเครื่องแกงเสร็จยังเสร็จยังครับเสร็จแล้วกะทิเคี่ยวหรือยังเคี่ยวแล้วไก่ต้มสุกยังสุกแล้วงั้นผมไปก่อนซอยช้าๆก็ได้นะครับค่ะเชฟด้วยความเป็นหม่องป้อมอ่ะฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรมันเสร็จเมื่อไหร่แล้วพี่ยิงก็คือหน้าถอดสีไปเลยเหนือใครได้อย่าหือกับแม่เวลาลวกผักนะคะต้องลวกผักที่ไม่ดำก่อนหน่อไม้ตามด้วยพริกหยวกค่ะสวยไม่สวยอยู่ที่เราแล้วนะเห็นไหมคะเขาจะสีสวยของเขาเองมะเขือยาวกับหัวปลีต้องให้สุกเพราะไม่งั้นจะทำให้ผักดำห้ามมีดำห้ามมีเละเลยนะต้องเป๊ะจิมมี่คงไม่ถนัดอาหารไทยหรอกลี่ก็ถนัดแต่ขนมหวานซึ่งหนูอ่ะถนัดทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้หนูไม่พลาดแน่นอนค่ะเรียบร้อยตอนนี้เหลือเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นองค์ประกอบทุกอย่างต้องใกล้เสร็จแล้วนะครับเร่งเลยนะครับค่ะเชฟไหวไหมครับไหวค่ะเอาเก้าอี้ไหมครับเตรียมยาลมหน่อยค่ะเชฟผสมระหว่างเมลอนคาเวียร์ชาร์ฟเล็กน้อยแล้วก็จะมีปลาไข่ปลาแซลมอนเล็กน้อยสุดท้ายนะครับเชฟรออย่างเดียวก็คือว่าปลาสุกเมื่อไหร่ก็เสร็จแล้วครับโอ้เสร็จแล้วปลาเสร็จแล้วเหลือเวลาเพียง3นาทีเท่านั้นนะคะคุณต้องเริ่มจัดจานแล้วค่ะค่ะเชฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นจานของเชฟเอียนน่ากินมากเชฟเอียนทำเสร็จเร็วมากมากแล้วมองไปที่เชฟป้อมคือแบบถ้าเป็นเชฟป้อมน่าจะเกลียดเชฟเอียนนะครับขิงอ่ะถ้ามีไวน์นี่เชฟเอียนจิบไวน์รอแล้วนะโอ้โหเซลฟี่ว่ะเชฟเอียนมีการไปเซลฟี่อะคืออะไรเนี่ยไหวไหมครับพี่ป้อมถ้าไม่ไหวบอกนะครับเร่งเลยนะครับค่าเชฟเหลือเวลาอีกเพียง30วินาทีเท่านั้นนะคะลุ้นมากๆเลยว่าเชฟป้อมจะทำทันไหมพอยิ่งเขาดาวมันก็ยิ่งทำให้เราลุ้นไปกับเชฟป้อมแต่ดูเชฟป้อมนิ่งมากคิดว่าเขาวางแผนไปแล้วค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลายกมือครับคือจานของเชฟเอียนตอนที่เสร็จแล้วมันสวยมากเลยอะคือเนื้อปลามันเรียงเป็นโมเสกเป็นระเบียบเรียบร้อยจานของเชฟป้อมคือต้องเอาซอสมาวนๆเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาจัดเรียงกันให้สลับสีกันอีกความละเอียดเยอะมากๆภายใน30นาทีทำได้ขนาดนี้เลยเหรอสุด
ไม่รีดข้าวเนี่ย